สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาตัดไม้กระถินนะครับไม้นี้ต้นใหญ่นะครับผมแต่ว่าอยู่ติดกับเสาไฟนี่ต้องให้รถไถนามาช่วยดึงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านคนนะครับกิ่งเนี่ยมันจะถ่วงน้ําหนักมาฝั่งนี้หลงใส่บ้านใส่สวนเขานะต้นมังคุดต้นทุเรียนต้นสตออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้เขาขายในราคา600บาทนะเกินความจริงผมก็เหลือเชื่อนะเมื่อก่อนเราขอซื้อ 2,000 เขาไม่ขายฝั่งนู้นก็มีต้นใหญ่กว่านี้อีกนะครับฝั่งนู้นนะครับยุคนี้ก็รู้อยู่นะครับว่าอะไรที่มันเข้ามาทำลายเยาวชนนะครับนี่ครับผมจังหวะเขาหาเลยไม่ได้ก็600บาทใหญ่มากนะครับนี่นะครับผมตอนนี้ก็รอรถไถอยู่ก็ต้องใช้เชือกดึงนะตอนนี้ใช้หนังสติ๊กนะยิงขึ้นไปก่อนนะครับนี่นะใหญ่เยอะเรื่องเลยหกร้อยบาทนะครับเอ้ยยะโอ้กี่มือจริงเหรอไอ้พวกยิงเล่นนี่เห็นไหมครับยิงหนังสติ๊กขึ้นไปแล้วนะครับผมก็จะผูกเชือกเส้นรองขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยเอานำเส้นใหญ่ขึ้นไปอีกทีหนึ่งนี่นะครับตอนนี้รถไถก็มาแล้วนะครับผมก็กำลังผูกเชือกกันอยู่นี่นะครับเทสเชือกอยู่นะครับก็จะบากหน้าแล้วนะครับใหญ่นะครับถึงซื้อ600บาทถูกมากนะนี่นะครับดึงด้วยรถไถนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียคาดกันนั่นไม่ทันเดี๋ยวก่อนนี่ไม่งั้นเชือกขาดนะครับเชือกขาดนี่ไม้ดีดกลับเลยนะYeah.
แรกก่อนเกียร์สั้นนี่นะครับเนื้อนี่แน่นปึ๊กเลยท่อนแรกก็3เม็ดนะครับอันนี้เอาท่อนละ3เม็ดมดแดงนี่เทียบเลยนี่ครับอันนี้ก็ต้องผูกเชือกนะฮะให้รถไถดึงขึ้นให้พ้นไปจากคูก่อนนะครับนี่ครับก็ผูกเชือกนะครับแล้วก็หัวไม้ลองดูนะนี่ครับลองดูเคลื่อนไหวหรือว่าเชือกจะขาดนะอายุเชือกขาดเฮ้ยขับจะรถอายุหลุดมือเลยตัวมันได้เปลือยนี่ครับลองดูเชือกขาดหรือเปล่านะครับตามหมาดันครับป้านไม่ได้เหรอมาว่ามาดันกับป้านนั่นสินี่เนี่ยมาควงเนี่ยดันไปนี่ได้เออนะบอกว่ามาดันไปนี่ดีวะนี่ครับเพราะว่าถ้าเราฝืนดึงเนี่ยเชือกขาดแน่นอนนะต้องมาดันนะครับหมดเด้งวิ่งขึ้นรถกันปวดต่อหัวต้อมันเป็นจริงว่ำนี่นั่นแหละหัวมันยังดีว่าไม่เออแล้วถึงผูกหัวลักลองเลยมาห้างมานี่นะเลยเอาฟางเท้าไม้มันใหญ่นะครับแล้วก็ท่อนคูเนี่ยจะอยู่ในคูอยู่นี่ครับลองดูอีกทิศทางหนึ่งขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับถ้ามีสลิงเนี่ยขึ้นนะครับพวกโซ่พวกสลิงอันนี้เราไม่มีนะครับก็กลัวเชือกจะขาดด้วยนะครับลองดูไม่ไปขาดนะครับเชือกขาดไม่อยู่นะครับต้องหาสลิงมาไปอ่ะนี่ครับตัดออกเป็น1ท่อนทีนี้ก็ใช้สายสลิงเลยนะครับโอ้ยขึ้นแล้วนะครับนี่ครับดูสลิงพ่อเอ้ยอย่าบ้าได้ไปก็อีกแล้ววัดผักครับมึงโหลักได้หลาโอ้นะนี่ครับได้สลิงก็ขึ้นนะครับรถไถดันขึ้นหมอนนะครับเราจะได้ไม่หนัก
พ่อนี่นะครับไม่หนักคุณขึ้นไว้สวยนี่นะครับ600บาทนะครับเฉพาะลำต้นก็ได้อยู่4ท่อนนะครับท่อนละ3เม็ดอันนี้ส่วนกิ่งนะครับส่วนกิ่งกิ่งนี้ก็ได้อยู่1 2 3 4 5นะครับ5ท่อนต้น3เม็ดบ้าง2เม็ด50บ้างนะทำไม้ฝ้าทำไม้กระดานทำแบบใช้ปูด้วยนะครับอันนี้ฟุกนะครับไม้ใหญ่ได้ราคาถูกก็ปั๊มตัวพอสมควรนะครับนี่ครับก็พาเปิดหน้าเสร็จไป2ท่อนแล้วนะครับยังเหลืออีก2ท่อนนึงไม่ที่ปวดติดปวดดิตึงปวดไวไปลงชื้อคนหูมันที่ว่าต้นมันไปยะนี่ดังมันยุ่งนักบอกเอานั่นมาไอ้มาทีก็มาขัดเพิ่มแล้วทีก็ทำไปทีก็เดี๋ยวมันหนักคนเดียวทีก็แล้วนี่นะครับก็หัดขึ้นหมอนอยู่นะครับนี่ลายสวยเลยลายน่าทำหมายเป็นนะนี่ครับลวดลายสวยมากนะครับน่าทำหมายเป็นครับนี่นะครับทำไม้แผ่นทำเฟอร์นิเจอร์นี่ลายสวยมากเลยนะโดนจะเล็กเนี่ยมันจะขึ้นกว่านี้อีกนะมันลุกไปตามร่างได้ไม่ได้นี่ลุกไม่ได้เนี่ยว่าเป็นอารมณ์แบบเบ้าเลยเนาะไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้ก็จะทำเป็นไม้กระดานหน้าหกนะครับใช้ปูไม้กระดานล้วนๆอีกปีก็จะทำเป็นนิ้วครึ่งสามบ้าง
ท่อนนี้ไม่ค่อยสวยนะครับมันจะเป็นกีบเหมือนลูกมะเฟืองเลยหน้าไม้มันไม่ค่อยเต็มลวดลายสวยเลยตีหน้าห้าไว้นะครับว่าเนื้อไม้มันโดนน้ำเข้าเลยนะครับมันไม่ค่อยสวยแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็จะพาไปลูกเดินต้นวงเดือนอีกทีหนึ่งถ้าเราจะยกขึ้นทั้งซีกนี้ก็ไม่ไหวนะครับมันหนักแล้วก็ผ่าจะทำเป็นไม้กระดานนะผ่าหน้า6ไว้ก็มีหน้า5ไว้ก็มีนะนี่ครับกระถิ่นซื้อ1ต้น600บาทนะครับก็ได้ไม้เยอะอยู่ทุกนะครับตูดทุกเลยนี่ก็จะเป็นส่วนกิ่งนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่ไม้ก็ขนมาไว้กองเดียวทั้งหมดแล้วนะครับที่เหลือก็จะผ่าแปรรูปโดยตัววงเดือนอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับตอนนี้ฝนก็ตกลงมานะครับผมติดตั้งโต๊ะวงเดือนเสร็จแล้วนะครับผมก็กำลังจะผ่าแปรรูปนะครับนี่หนักนะไม้กระถิ่นนี่หนักนะครับยกไม่ขึ้นนะครับนี่ผมก็ต้องกางร่มด้วยนะครับไม่ค่อยสบายนะครับฝนก็ตกอยู่ด้วยเคลียร์ออกให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราดันไม้หนักๆเนี่ยสะดุดนิดเดียวก็ล้มเลยนะไม้ก็อาจจะลงตีเราได้นะ
ินนี่มันแข็งนะครับ
ับที่นี้จึงใหญ่อันนี้ยาว3เมตรนะครับก็จะทำเป็นไม้กระดาน16นะครับความหนา1นิ้วความกว้าง6นิ้วนะครับสำหรับใช้ปูนะครับนี่ครับแต่งหน้าไม้เสมอก่อนนะครับกระถิ่นนี่มันหนักนะครับเดี๋ยวตั้งฉากไว้ที่ความหนา1 นิ้วไม่ถนนเลยนะครับชิ้นนี้ใหญ่นะครับหนักอันนี้จะเป็นท่อนโคนนะครับยาว3 เมตรก็จะทำเป็นไม้กระดานหน้า6ความหนา1 นิ้ว16สำหรับใช้ปูพื้นบ้านนะครับครับก็แต่งหน้าไม้ให้เสมอก่อนนะครับชิ้นนี้ก็ได้ดีหลายแผ่นนะครับเ
เนื้อนะครับชิ้นนี้ได้หลายแผ่นเลยนี้ยาว3เมตรนะครับได้เนื้อนะครับไม้แต่ตัดเลยชิ้นนี้ก็ได้เนื้อนะครับไม้สวยๆนะยาว3เมตรไม้กระดานใช้ปูนะ16นี่ครับก็จะเป็นพวกท่อนโคนนะชิ้นใหญ่ๆนี้นะครับชิ้นนี้ก็หนักใจอีกแล้วนะครับไม้กระดานนี่มันหนักนะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ชุ่มน้ำนะครับนี่แค่ยาว3เมตรนะครับบางคนเอา6เมตร7เมตรโอ้โหตามมันเกือบตายเลยนะครับตามเนื้อตามตัวนะนี่ยังดีอยู่แค่3เมตร
ความหนา1 นิ้วเจ้าของไม้นะครับก็ขนไปไว้ต่างๆครับชิ้นนี้ไม่สวยเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรูเป็นโค้งเป็นเว้าอยู่หน้าไม้มันไม่เต็มนี้ก็จะทำเป็นไม้ฝ้านะครับเอาไว้ติดฝ้าWe'll be right back.
ี้ก็ไม่ค่อยสวยนะครับเนื้อไม้มันปลูกไปเยอะนะครับปลูกเยอะมากนี่ทำไมกระดานหน้า5นะครับชิ้นสุดท้ายนะครับมาชิ้น1ต้นนะครับผมซื้อ600บาทครับได้มาเยอะมากเลยเกินคุ้มนะครับก็ทำเป็นไม้ฝ้านะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาคิดนะครับว่าทั้งหมดจะได้กี่นิ้วนะครับตอนนี้เจ้าของไม้เขาก็ขนออกทยอยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ที่เจ้าของไม้เขาขน
ออกมานะครับนี่อยู่ที่ผ่าก็ส่วนหนึ่งนะครับอยู่ริมถนนนี้ก็ส่วนหนึ่งตัวนี้ก็กำลังนับดูนะครับคลิปว่าทั้งหมดจะได้กี่นิ้วนะครับมีไม้ขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับนี่นะครับเจ้าของไม้แบกเองนะครับครับทั้งหมดได้1,694นิ้วนะครับผมไม้กระถิ่น1ต้นนะครับ600บาทนะครับได้เกินคุ้มนะครับต้นนี้นะครับนี่นะครับผมคลิปนี้ก็จะเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยนะครับส่วนคนที่สนใจโต๊ะวงเดือนนะครับก็เข้าไปดูที่เพจเอกบ้านนากันได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ขอตอบราคาในคอมเมนต์นะครับสำหรับคนที่สนใจนะเพราะว่าผมก็ไม่คุยแชทนะครับทักไลน์เข้ามาได้นะครับที่ ID Line 0936047859นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ